ยอมบ้านป่าซ้อแสนพงตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นดินแดนห่างไกลที่แทบจะไม่ปรากฏในแผนที่แต่อีกไม่นานชื่อหมู่บ้านชายขอบความเจริญที่ซ่อนตัวในหุบเขาสูงชันจนแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกนี้จะค่อยๆเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนต้นแบบที่ใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าจากบนหลังคาบ้านของตัวเองโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เอาชนะข้อจำกัดในการขยายบริการไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายตามปกติไปสู่หมู่บ้านป่าซ้อแสนพงซึ่งเป็นชุมชนที่มีราษฎร90ครัวเรือนอาศัยและทำมาหากินอย่างยาวนานก่อนจะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์โดยนำร่องติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านหรือ Solar Rooftop เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านต้นแบบใช้พลังงานทดแทนนี้จำนวน30ครัวเรือนโดยบริษัท PEA Encom International จำกัดหรือ PEA Encom บริษัทในเครือของ PEA เป็นผู้ดำเนินการซึ่งระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง14กิโลวัตต์โดยกำหนดให้แต่ละครัวเรือนบริหารการใช้ไฟฟ้าได้วันละไม่เกิน300วัตต์สำหรับกรณีที่ไม่มีแดดเลยจะใช้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่สำรองได้นานถึง5วันโดย PEA Encom และบริษัท Schneider Electric Thailand จำกัดร่วมสนับสนุนหลอดไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ต่างๆและได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเวียงป่าเป้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและอบต.สีถ้อยเดินสายไฟฟ้าให้แก่ทุกครัวเรือนเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ PEA ได้ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีแก่ชาวบ้านเพื่อให้สามารถดูแลมิให้มีสิ่งมาบดบังแสงอาทิตย์ตลอดจนการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และมันตรวจสอบแบตเตอรี่พร้อมอบรมตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานช่างของ PEA ในพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมในกรณีที่เกิดชำรุดจากนั้นส่งมอบโครงการให้เป็นสมบัติของชาวยอมบ้านป่าซ้อแสนพงซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดย PEA และอบต.สีถ้อยเป็นพี่เลี้ยงพร้อมๆกับการนำแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าให้คนในถิ่นกันดาร PEA ยังสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำและการปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษควบคู่ไปด้วยตรงนี้นี่ถือว่าทุรกันดารที่สุดในเขตของตำบลสีถ้อยค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญยิ่งในการที่จะประกอบอาชีพในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างรวมถึงมาให้แสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชนบ้านป่าซ้อนะคะที่ให้มีความเท่าเทียมการลดความเหลื่อมล้ำการใช้ดำเนินการชีวิตประจำวันแล้วก็จะได้ประกอบกิจกรรมต่างๆที่กับเท่าเทียมกับประชาชนบนพื้นที่ข้างล่างนอกจากนี้เด็กเล็กๆนะคะก็จะได้มีไฟแสงสว่างในการที่จะอ่านหนังสือนะคะหรือค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนของตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้จากชุมชนที่เคยมืดมิดกลับมาสว่างไสวจากพื้นที่แห้งแล้งห่างไกล
กลับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีความสำเร็จนี้ไม่เพียงช่วยให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและประกอบอาชีพที่มั่นคงเท่านั้นยังเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารและการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่จากนี้ไป PEA จะเดินหน้าต่อยอดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อให้สังคมไทยอยู่ดีมีสุขอย่างเท่าเทียมกันผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับก็ไฟฟ้าภูมิภาคจะเข้ามาให้ช่วยเหลือชุมชนบ้านเราคนบ้านเราก็ใช้แสงสว่างคนใช้ความสะดวกสดีแล้วครับขอบคุณครับ60ปี PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Brightness for Life Quality